ไม่เคยแยกได้ว่าน้ำขวดนี้รสชาติเป็นยังไงน้ำขวดนี้รสชาติเป็นยังไงไม่เคยแยกได้เลยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าลองนะคะทำวิธีที่ปอเดี๋ยวจะบอกคุณพิทวัฒน์เนี่ยค่ะแล้วก็จะชิมยังไงจะยังไงอีกหน่อยเชื่อเลยว่าไปร้านอาหารเนี่ยจะเริ่มเลือกแล้วค่ะว่าจะดื่มน้ำแบบไหนจริงเหรอจริงค่ะหลายๆคนคิดว่าน้ำเปล่าคือน้ำเปล่าแต่ในน้ำเปล่ามันจะมีอะไรบ้างอันนั้นที่มันน่าสนใจส่วนประกอบของอันนี้เนี่ยจะเข้ากับคนที่ร่างกายเป็นยังไงก็ไม่เหมือนกันอีกนะคะจริงๆมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากเอาตรงนี้ก่อนเลย เอาตรงนี้ก่อนเลยค่ะน้ำเปล่าอะไรที่ไม่เข้ากับใครยังไงน้ำเปล่าเนี่ยทุกคนควรที่จะดื่มน้ำเปล่าอยู่แล้วเพราะร่างกายเราเนี่ยก็มีน้ำอยู่ประมาณ 70% ใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยน้ำที่เราดื่มเนี่ยบางคนที่เป็นโรคไตก็ไม่ควรดื่มน้ำที่มีแร่ธาตุเยอะมีโซเดียมเยอะเพราะจะทำให้ไตเนี่ยทำงานหนักนะคะอันนี้เนี่ยก็ควรที่จะดื่มเป็นน้ำที่ไม่มีอะไรเกลือแร่เลยอย่างเช่นน้ำ RO นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไปดูที่เป็นน้ำแร่อันนี้แคลเซียมมากกว่าอันนี้แมกนีเซียมมากกว่าอันนี้โซเดียมมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็หยิบมา2อันสามารถที่จะเลือกได้ว่าเอ้ยเราจะไปวิ่งนะเฮ้ยเราควรที่จะมีโซเดียมในน้ำอันนี้มากกว่าแมกนีเซียมอ่ะงั้นเลือกน้ำอันนี้ก็แล้วกันอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเอ้ยวันนี้ฉันอยากสวยวันนี้คือแบบว่าต้องการที่ดูแลสุขภาพเอ้ยเอาน้ำที่มีซิลิก้าดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะน้ำที่มีซิลิก้าซิลิก้าที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของผมเรื่องของเล็บเรื่องของผิวหนังอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีรสค่ะแล้วถ้าแยกออกมันก็ต้องมีรสสิครับใช่ไหมฮะถ้าแยกออกมันต้องมีรสชาติคือมันจะติดอยู่ที่ลิ้นนะคะเรามาทดสอบกับคุณปอดีกว่าเรื่องน้ำแร่ได้ลองนะครับลองดูนะฮะอ่ะเรามีน้ำอยู่3ขวดเป็นน้ำแร่โดยทั้งสิ้นนะครับมีจุกสีดำจุกสีขาวและจุกสีเขียวถ้าคุณปอชิมพอที่จะบอกได้ไหมว่ามันคือน้ำจากขวดไหนน่าจะพอบอกได้บ้างน่าจะพอบอกได้บ้างนะฮะเอาละครับเดี๋ยวจะให้จับคู่นะฮะคำตอบอยู่ข้างใต้นี้แล้วเรียบร้อยนะครับของเนี่ยว่าเป็นเบอร์หนึ่งสองหรือสามนะครับอ่ะคุณปอลองชิมดูนะครับมันเหมือนชิมไวน์เลยนะฮะท่านผู้ชมวิสกี้หรือบรันดีหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้คือน้ำเปล่าที่แตกต่างกันออกไปเป็นสิ่งที่ละเอียดและเชื่อว่าคงจะเป็นเรื่องละเมียดละไมเกินกว่าที่พวกเราเคยคิดเราดื่มน้ำทุกวันเราไม่เคยคิดเรื่องนี้ตรงนี้สีเขียวอันนั้นสีเขียวนั่นเป็นสีเขียวแล้วฮะอ่ะสีเขียวผมขออนุญาตเรียนและอันนี้อันกลางตามนี้นะฮะลองดูค่ะลองดูนะครับนั่นแก้วที่1คือขวดจุกสีเขียวจะต้องเป็นหมายเลข1ใช่หรือไม่เฉลยใช่อ่ะโอ้โหสุดยอดสุดยอดหมายเลข1ครับแก้วที่2จะต้องเป็นหมายเลข2นะฮะใช่หรือไม่เฉลยไอ้เหี้ยไม่เชื่อก็แน่นอนแล้วฮะก็เป็นหมายเลข3เนี่ยฮะเก่งมากสุดยอดนะฮะดูแล้วดูอีกรู้ได้ยังไงเราคุณจันคือข้อดีนะคะเมื่อกี้บอกถึงดมแก้วดมแก้วเพราะว่าบางทีเนี่ยผ้าที่เช็ดอะค่ะไม่แน่ใจว่าผ้ามันเป็นกลิ่นนี้หรือว่ามันอยู่ที่แก้วหรือว่ามันอยู่ที่น้ำมันละเอียดขนาดนั้นใช่ไหมฮะนี่ถ้าเกิดเราเอาทิชชู่ไปเช็ดยิ่งแย่เลยทิชชู่บางชนิดมีน้ำหอมด้วยนะใช่ถึงบอกว่าคนที่เป็นโซมาเลียเนี่ยไม่ควรที่จะใส่น้ำหอมแล้วก็ไม่ควรที่สูบบุหรี่อ๋อมันจะไปรบกวนหมดเลยใช่ค่ะเรามีวิธีอาชัดเจนนะฮะว่าเราเทจาก3ขวดในยี่ห้อเดียวกันนี้แน่นอนนะฮะไม่ได้มีการหลอกนะครับเนี่ยเปิดเผยต่อหน้าท่านผู้ชมชัดเจนว่าเป็นการพิสูจน์ที่ถูกต้อง